สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งรถเว็บ i125นะครับหัวฉีดเนาะรถใหม่เลยเท่าไหร่ครับ52,000แล้วเนาะราคา52,000นะครับยังไม่ได้ป้ายเลยนะครับมาติดตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการขโมยกันเนาะปึ๊บถ้าตามคลิปวิธีขโมยรถเนาะโจรจะใช้ตัว T สมมุตินี่เป็นตัว T เนาะเสียบที่ลูกกุญแจเนาะแล้วก็จะบิดให้ลูกกุญแจพังนะแล้วมันจะเป็นเกียร์ออนแล้วขี่ไปได้เลยเนาะแต่การขโมยของผมพิเศษก็คือเวลาเรามันปิดเสียงได้ครับกดล็อกจะมีคู่มือบอกเนาะกดล็อก2ครั้งนะครับปิดเสียงผมจะกดล็อก2ครั้งให้ดูนะครับกดตึ๊กๆ2ครั้งเนาะถ้าใครมาโดนรถฟิวเดียวจะออกนะครับแต่เสียงจะไม่ดังจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะการขโมยรถอื่นเนี่ยโดนรถอะไรนี่ก็จะดังเนาะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะดังนี่จะกระพริบสักแป๊บแล้วก็มันก็จะหายไปเนาะจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะแต่ถ้าโจรยังจะเอาไปอยู่เขาก็จะใช้กุญแจผีเนาะเสียบแล้วก็จะบิดไปนะครับบิดปุ๊บรถจะสตาร์ทไม่ติดนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะมันจะอยู่ต่อเมื่อเราปลดรีโมทนะครับมันจะอยู่ต่อเมื่อเรามาปลดล็อกที่รีโมทนะครับถึงเป็นกุญแจเราไม่ปลดรีโมทก่อนมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเนาะแล้วรีโมทของผมมันพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือกันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะจุ่มน้ำให้ดูเนาะอากาศไม่ออกนะครับจุ่มขี่รถตากฝนได้เลยเนาะรีโมทรุ่นอื่นนี่ขี่รถตากฝนปุ๊บน้ำเข้าปุ๊บก็ช็อตก็พังแล้วเนาะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษกันน้ำเนาะก็สามารถกดสตาร์ทรถได้เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเนาะจะมีปุ่มสตาร์ทที่มีคู่มือบอกเนาะสตาร์ทได้เลยถ้าถามว่าจะดับเครื่องไงก็ถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทก็ต้องดับด้วยรีโมทเนาะจะมีคู่มือบอกกดปลดล็อกเนาะโอเคข้อดีมันก็คือปิดเสียงไม่รบกวนชาวบ้านกับกันน้ำนะครับซึ่งรีโมททั่วไปจะทำกันไม่ได้แล้วก็รุ่นนี้ไม่ต้องตัดต่อสายเนาะเสียบปลั๊กอย่างเดียว1,200นะครับรับประกันปีนึงแถมรีโมทให้2 อันเว็บ www.การขโมยรถ.com ครับขอบคุณครับ